เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อที่74ครับ An object moving in the x direction accelerates rapidly as the object nears the speed of light a stationary observer would report that the object's a mass increases due to mass energy equivalence b mass decreases due to mass energy equivalence c mass increases and its length in the x direction decreases d mass decreases and its length in the x direction decreases e mass decreases while its length width and depth all decrease เอาล่ะครับโจทย์ฟังดูยากมากเลยเนาะเริ่มมาอ่านโจทย์กันก่อนเนาะเขาบอก an object ครับหรือว่าวัตถุเนี่ยที่กำลังขับเคลื่อน moving in the x direction ในทิศทางของ x นะครับก็คือฝั่งนี้เป็นกราฟเนาะ x ก็คือเนี่ยก็คือมีวัตถุเนี่ยเคลื่อนที่อย่างเงี้ยเคลื่อนที่ไปฝั่งนี้ครับคือแค่มีวัตถุเคลื่อนไปฝั่งนี้เนาะ accelerates rapidly ครับก็คือเร่งด้วยความเร็วสูงความเร่งสูงนะครับเขาบอก as the object move near the speed of light นะฮะก็คือเมื่อวัตถุเนี่ยกำลังขับเคลื่อนใกล้ความเร็วแสงเลยเนี่ยเขาถามว่า a stationary observer หรือว่าคนที่ยืนดูอยู่เนี่ยนิ่งๆนะครับ stationary แปลว่านิ่งนะฮะไม่ขับเคลื่อนเนาะ would report หรือว่าจะเห็นว่าตัววัตถุเนี่ยเป็นยังไงนะครับ the object is นะครับข้อนี้ก็คือมีคนดูอยู่เนี่ยแล้วเนี่ยวัตถุเนี่ยเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเกือบเท่า c ละน้อยกว่า c นะครับวัตถุเคลื่อนที่ความเร็วน้อยกว่า c เกือบเท่า c เนาะเอาล่ะครับข้อนี้นะครับเห็นได้ว่าเป็นข้อท้ายแล้วเนาะและบทท้ายที่สุดคือบท relativity นะครับเป็นทฤษฎีไอน์สไตน์นะฮะซึ่งแน่นอนครับว่า SAT เนี่ยไม่ได้ไปลึกมากแต่ก็น่ากลัวพอสมควรนะครับแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยบทนี้ถ้าจับคอนเซ็ปต์หลักๆได้เนี่ยก็คล้ายๆกับข้อเมื่อกี้นะครับก็คือไม่ยากอะไรเลยเนาะอย่างข้อ DK เนี่ยก็แค่ลบตัวเลขข้างบนไป4เลขลบข้างล่างไป2นะครับถ้าเป็นอัลฟา DK ถ้าเป็นเบต้า DK ก็ตัวข้างบนเท่าเดิมตัวข้างล่างเพิ่มอีก1แค่นั้นเองครับส่วน relativity นะฮะมีอยู่3อย่างก็คือ timeLength นะฮะแล้วก็ mass คอนเซปต์ของ relativity นะฮะก็คือส่วนมากก็จะเป็นมีคนอยู่นิ่งนะฮะแล้วก็มองวัตถุเนี่ยที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วเกือบเท่าความเร็วแสงนะฮะซึ่งในที่นี้เนี่ยเขาจะถามว่าเวลาเนี่ยซึ่งเวลาเนี่ยหรือว่าความยาวหรือว่ามวลเนี่ยเปลี่ยนไปยังไงนะครับซึ่งไอน์สไตน์เนี่ยเขาคำนวณไว้ว่าเวลาเนี่ยที่มันเปลี่ยนแปลงโอ้โหนี่ฟังแล้วดูเหมือนหนังไซไฟนะฮะสามารถเปลี่ยนเวลาได้เนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นเนี่ยครับก็คือเวลาจะมีค่าเท่ากับเวลาต้นนะฮะส่วนด้วยรูท1ลบความเร็วของวัตถุกำลัง2หารด้วยความเร็วแสงกำลัง2นะฮะในขณะที่ความยาวครับก็จะมีค่าเท่ากับความยาวต้นแล้วก็คูณสแควร์รูท1ลบ v กำลัง2ส่วน c กำลัง2ส่วนมวลครับมวลสูตรจะเป็นสูตรเดียวกับเวลาเลยนะครับส่วนรูทของ1ลบ v กำลัง2ส่วน c กำลัง2นะครับจะเห็นได้ว่า3ตัวนี้เหมือนกันนะครับ3ตัวนี้จะเหมือนกันนะครับ
แต่สำหรับ t อยู่ข้างล่าง m ก็อยู่ข้างล่างขณะที่ l อยู่ข้างบนอันนี้หมายความว่ายังไงครับหมายความว่าถ้าวัตถุใกล้ความเร็วแสงนะครับตัวนี้เนี่ยเวลาเนี่ยจะลดลงขออภัยครับจะเพิ่มขึ้นแต่พอตัวนี้มันอยู่ข้างบนเนาะมันก็จะลดลงเนาะพออยู่ข้างล่างหาลงไปแล้วก็จะเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อวัตถุเข้าใกล้ความเร็วแสงแล้วเนี่ยครับเราก็จะได้ว่าเวลาเพิ่มขึ้นนะครับความยาวลดลงส่วนมวลก็จะเพิ่มขึ้นแต่ถ้าโจทย์เขาถามโดยตรงว่ามันเพิ่มขึ้นเท่าไหร่หรือลดลงเท่าไหร่นะครับก็ต้องใส่เข้าไปในสูตรเนาะเขาจะให้ค่าความเร็วมาว่าความเร็วเป็นเท่าไหร่นะครับซึ่งถ้าสมมุติว่ามันมากกว่าความเร็วแสงแล้วเนี่ยเราจะได้ว่าตัวนี้เนี่ย1จะลบมากกว่า1ดังนั้นตัว square root จะกลายเป็นจำนวนไม่ใช่จำนวนจริงนะครับดังนั้นเนี่ยในที่นี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเสมอก็คือความเวลาจะเพิ่มขึ้นความยาวจะลดลงและมวลจะเพิ่มขึ้นนะครับต่อถ้ามันมีความเร็วน้อยกว่าความเร็วแสงเนาะซึ่งในที่นี้เขาก็แค่บอกว่าตัววัตถุเนี่ยน้อยกว่าความเร็วแสงเนาะใกล้ความเร็วแสงมากๆสิ่งที่เกิดขึ้นครับเขาถามถึงเวลาเพิ่มขึ้นนะแล้วก็ความยาวลดลงมวลเพิ่มขึ้นข้อนี้ครับก็คือเขาจะพูดถึงมวลเนาะอันนี้มวลเพิ่มขึ้นมวลลดลงมวลเพิ่มขึ้นมวลลงมวลลดลงแล้วก็จะมีเวลามีความยาวครับความยาวลดลงความยาวลดลงความยาวความกว้างและ depth ลดลงนะครับแต่เมื่อวัตถุเนี่ยกำลังเคลื่อนที่ไปใน x direction อย่างเดียวเนาะเคลื่อนที่ไปในแนวเดียวนั้นสิ่งที่มันจะลดลงได้เนี่ยครับจะไม่ใช่ width กับ depth เนาะสิ่งลดลงจะเป็น length อย่างเดียวเนาะก็คือ x direction length in the x direction นั่นเองนะครับหรือว่าคำว่า length ก็มีความหมายพอแล้วนะครับอีกอย่างนึงครับจะไม่เกี่ยวกับ mass energy equivalence เนาะถึงจะเป็นคอนเซปต์ของไอน์สไตน์แต่นี้เป็นคอนเซปต์ของ relativity นะครับดังนั้นข้อที่บอกว่ามวลเพิ่มขึ้นความยาวลดลงก็จะมีแค่ข้อ4ข้อเดียวนะครับที่บอกว่ามวลเพิ่มขึ้นและความยาวลดลงเห็นไหมครับว่าไม่ยากเลยครับก็แค่หาข้อที่บอกว่ามวลเพิ่มขึ้นความยาวลดลงเอาอะไรข้อ4แล้วครับไม่ยากอะไรเนาะซึ่งข้อ A กับข้อ B เนี่ยดูเหมือนจะถูกนะครับแต่ไม่ได้พูดถึงความยาวเลยแต่มันโยงไปยังคอนเซปต์อื่นเนาะดังนั้นข้อนี้จะไม่ใช่นะครับดังนั้นเนี่ยบทนี้บท relativity ก็ไม่ยากอะไรเลยนะครับสำหรับข้อพวกนี้แล้วเขาจะให้ข้อแบบนี้มาส่วนมาก SAT จะผูกข้อแบบนี้มาสักข้อหนึ่งนะครับเป็นข้อท้ายๆข้อ74ข้อ75เนี่ยแหละนะครับซึ่งทดสอบว่าเราไปอ่านบทนั้นหรือเปล่าแค่นั้นเองนะฮะแต่เนื้อหาในบทเนี่ยไม่มีอะไรเลยเนาะเพราะแค่ต้องดูว่าเพิ่มขึ้นหรือลดลงตัวไหนเพิ่มตัวไหนลดแค่นั้นแหละนะครับเขาก็แค่อยากรู้ว่าเราไปอ่านบทสุดท้ายกันหรือเปล่านะครับข้อ74เรื่อง relativity ก็มีแค่3อย่างนี้นะครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะเรียนแล้วอย่าลืมฝึกฝนทำโจทย์เยอะๆนะคะ Practice makes perfect